สวัสดีครับก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งสำหรับวง Power Pack ภายหลังจากหนึ่งในสมาชิกอย่าง Pack Power Pack ได้รับอิสระอีกครั้งก็ตกเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่ที่เพิ่งจะรู้จักจำนวนมากกับการกลับมาของพวกเขาก็ได้เตรียมปล่อยซิงเกิลแรกหรือทางเพจ Facebook ก็ขอบคุณที่มาพร้อมทั้งโปรโมทงานให้กับวง Power Pack ภายหลังจากที่โพสต์ภาพโปรโมทงานไปก็ทำให้เห็นโลโก้ประจำวงเป็นตัว P ซ้อนกัน2ตัวก็เลยเกิดดราม่าตามมาทันทีเมื่อมีผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ทักท้วงว่าขอโทษนะคะชี้แจงเรื่องโลโก้วง Power Pack หน่อยนะคะโลโก้นี้เป็นสัญลักษณ์งานแต่งของเพื่อนทำขึ้นมาตั้งแต่มีนาคม2020มันบังเอิญไปหน่อยไหมคะพร้อมกับแนบภาพประกอบจนชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำเลยทีเดียวซึ่งต่อมาก็มีชาวเน็ตอีกรายหนึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าไม่ต้องเถียงกันนะคะส่งหลักฐานเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะทางค่ายนิยมให้นำโลโก้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจค่ะและก็ได้โพสต์ภาพพูดคุยกับทางค่ายถึงเรื่องโลโก้และก็เอกสารจดลิขสิทธิ์แล้วผ่าน Facebook พร้อมอธิบายอย่างละเอียดให้ทุกคนกระจ่างว่าจากกรณีที่มีการใช้โลโก้ซ้ำในการทางการค้านะครับซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขอแจ้งว่าได้มีการใช้โลโก้มาก่อนเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วระครับมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและมีสิทธิ์อนุญาตให้ใครใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ดังนั้นทางค่ายจึงถอดโลโก้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะไม่มีการนำโลโก้มาใช้อีกต่อไปหลังจากที่ทางค่ายได้รับหนังสือเตือนจากทางนายความส่วนตัวแล้ววันนี้ทางค่ายจะตามชี้แจงแฟนคลับคนในและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการลบรูปที่มีโลโก้ที่ได้เผยแพร่ออกไปในทุกช่องทางทั้งหมดครับขอบคุณทางค่ายที่เข้าใจและให้ความสำคัญในการพิจารณาหลักฐานและเอกสารนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งข่าวสอบถามและให้กำลังใจครับงานแต่งและธุรกิจในอนาคตจะไม่กลายเป็นงานคอนเสิร์ตแล้วนะครับ